ทายสิใครเอ่ยมีกันอยู่2คนใครเราโหไม่สนุกเลยแล้วสอบเป็นยังไงบ้างคะทำได้อยู่แล้วค่ะเก่งจังอาหนึ่งทำอะไรอยู่หรอคะอากำลังออกแบบแกลเลอรี่ที่กำลังจะเปิดอ่ะอาหนึ่งจะเปิดแกลเลอรี่หรอคะทำไมเขาไม่เห็นรู้เลยแต่ว่าคิดอยู่นะว่าจะเปิดดีหรือเปล่าอ้าวทำไมล่ะคะกลัวว่ามันจะขาดทุนมากกว่ากำไรอะสิอย่างอาหนึ่งนี่ยังต้องคิดเรื่องขาดทุนด้วยหรอคะรวยขนาดนี้คิดสิรวยแล้วยังไงใช้เงินแบบนั้นไปวันๆน่าเบื่อแย่เลยเท่จังแล้วถ้าอย่างอื่นนอกจากแกลเลอรี่ล่ะคะอันหนึ่งอยากทำอะไรคิดว่าถ้านอกจากแกลเลอรี่แล้วอาอยากขายภาพงานศิลปะแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปด้วยนี่ไงอันหนึ่งก็หาทางออกไว้แล้วนี่คะไม่เห็นต้องเครียดเลยคนเก่งของเขาอันหนึ่งเก่งที่สุดอยู่แล้วโอ้โหชมขนาดนี้คงลอยไปนู่นแล้วมั้งเก่งก็ต้องชมเยอะๆสิคะอันหนึ่งเขาว่าตรงเนี้ยเราแบ่งพื้นที่เล็กๆไว้ทำคาเฟ่ดีไหมคะวัยรุ่นสมัยเนี้ยชอบมาถ่ายภาพกันในแกลเลอรี่นะก็เป็นความคิดที่ดีนะน่าสนใจเลยอะเรายังไงอีกอยากฟังเขาว่าตรงเนี้ยสวยคนมาถ่ายรูปเยอะแน่แต่ว่าถ้าอยากให้สวยกว่านี้ต้องลองเอาหน้าเขาไปแปะเขาจะป้อนนี่เขาลืมอ่ะไม่เอาหนึ่งเขาสามาให้นะพอแล้วอร่อยเคี้ยวยังเขาอยากค้างกับอาหนึ่งอีกคืนน่ะพรุ่งนี้วันเสาร์นะจะมาค้างกับอาด้วยเหตุผลอะไรกิจกรรมชมรมไงไม่เอาอย่าไปโกหกยายเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีอาหนึ่งอ่ะไปเข้าบ้านไปได้แล้วฝากสวัสดียายด้วยนะค่ะยังอีกกลับบ้านดีๆนะคะหนึ่งอย่าทำแบบนี้อีกถ้ายายมาเห็นเข้าจะทำยังไงก็ได้ค่ะงั้นทีหลังเขาจะหอมให้จบบนรถก็ได้อย่างอีกไปได้แล้วเปลี่ยนยากป่ะหุยก็เขาเรื่องอยู่แล้วอันหนึ่งมารับแล้วงั้นเราไปก่อนนะค่อยๆเดินสิเดี๋ยวก็ล้มหรอกเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะพูดยังกับเขาเป็นเด็ก5ขวบอันหนึ่งรู้ไหมคะ
เวลาอันหนึ่งมารับเขาทีไรอ่ะคนมองเต็มไปหมดเลยจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอก็เขาห่วงอ่ะจะห่วงทำไมอามองแค่หนึ่งคนเดียวอันหนึ่งทำไมไม่ชอบไม่พูดตรงๆเหรอคะอันหนึ่งอ่ะเขินหรอร้อนค่ะเขินจริงด้วยกลับไปแล้วไหนว่าวันนี้จะมาอ่านหนังสือให้อาฟังไงเขาขอเช็คอินเกตช่องพอดแคสต์เขาแป๊บนึงนะคะอืมแล้วหนึ่งจะอ่านนิยายเล่มนั้นออกอากาศจริงๆเหรอนั่นน่ะเปล่าค่ะเล่มนั้นเขาเอามาอ่านให้อันหนึ่งฟังต่างหากนิยายอันหนึ่งอ่ะมีแต่นิยายเก่าๆอันเนี้ยนิยายซาฟิกคืออะไรเหรอก็นิยายหญิงรักหญิงไงคะอันหนึ่งจะชอบไหมนะโอ้ยคลิปล่าสุดของเขายอดวิวแตะหมื่นแล้วค่ะเก่งจังเขาเก่งใช่ไหมคุณหนึ่งค่ะคุณเชษมาหาค่ะอ้าวอันหนึ่งก็อยู่ด้วยเหรอดีเลยผมว่าจะมาชวนคุณหนึ่งไปกินข้าวกับพ่อแม่ไปกินข้าวกับคุณปู่คุณย่านะวันนี้คงไม่ได้หนึ่งมีนัดกับคุณสามไปละแล้วอันหนึ่งล่ะคะคือหนูไม่รู้จักใครเลยอะค่ะหนูว่าหนูยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะไว้วันหลังก็ได้นี่ลูกอ่านนิยายนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเรื่องนี้กำลังดังเลยนะคะนี่มันนิยายอะไรเนี่ยเลสเบี้ยนเหรอนี่ลูกคุณน่ะโตแล้วนะแยกแยะได้นะว่าจะอ่านอะไรแต่ว่านี่มันถ้าจะนัดหนึ่งก็โทรมาล่วงหน้าแล้วกันนะจะได้ไม่มาเกอร์ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไม่ไปจริงๆเหรอคะคิดว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะเนี่ยทำไมล่ะคะก็คุณหนึ่งนะสิคะไม่ยอมพามาเจอสักทีไม่รู้จะห่วงอะไรนักหนาตัวเล็กอ๋อสามพูดผิดค่ะห่วงค่ะตัวเล็กหมายถึงห่วงแล้วยังไงกันคะเนี่ยสองคนนี้อาการมันก็ชัดอยู่นะก็ไม่ได้ยังไงนี่คบกันค่ะแต่อันหนึ่งไม่ให้บอกใครว่าคบกันพูดอะไรเนี่ยก็อันหนึ่งบอกเองไม่ใช่หรอคะว่าไม่เคยมีเรื่องปิดบังกับน้องสาว
กินไปเลยจะได้ไม่ต้องพูดมากคุยงานกับหมอหน้าหวานสนุกมากไหมคะอันหนึ่งต้องเป็นของเขาของเขาคนเดียวI couldn't help myself not to lose when staring at you